เอาละค่ะทีนี้นะคะคุณผู้ชมเราพาคุณผู้ชมไปที่ตำรวจภูธรภาคหนึ่งที่ได้มีการเปิดยุทธการกวาดล้างปืนเถื่อนก็สามารถยึดปืนนะคะได้มากกว่า500กระบอกพร้อมกันนี้ยังมีเรื่องของคดีต่างๆที่เกี่ยวข้องนะคะไม่ว่าจะเป็นยาเสพติดหรือว่าเรื่องของคดีข่มขืนที่เกิดขึ้นในพื้นที่ด้วยสุดท้ายแล้วสามารถที่จะดำเนินคดีได้นะคะไปกันที่พลตำรวจโทจิรพัฒน์ภูมิจิตรผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งค่ะท่านก็ได้มีการแถลงผลปฏิบัติการระดมกวาดล้างอาชญากรรมระหว่างวันที่22กรกฎาคมถึงวันที่5สิงหาคมที่ผ่านมานี้ตามยุทธการปราบภัยรีประกาศสงครามกับยาเสพติดสามารถจับกุมผู้กระทำความผิดจำแนกเป็นความผิดประเภทต่างๆนะคะอย่างเช่นคดีอาวุธปืนจับกุมได้ถึง571รายค่ะพร้อมยึดอาวุธปืน518กระบอกมีเครื่องกระสุนปืนอีก711นัดโดยเจ้าหน้าที่ได้เก็บหลักฐานเกี่ยวกับอาวุธปืนเพื่อเป็นพยานหลักฐานในการสืบสวนทั้งที่เป็นคดีเก่าแล้วก็ในอนาคตด้วยรวมไปถึงการติดตามจับกุมแหล่งผลิตอาวุธปืนเถื่อนต่อไปค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีการจับกุมคดีการพนันได้ผู้ต้องหาถึง737รายยังมีคดียาเสพติดด้วยนะคะโอ้ได้ผู้ต้องหาเยอะอยู่ค่ะ 1,580 รายด้วยกันพร้อมยึดของกลางเป็นยาเสพติดประเภทต่างๆด้วยนะคะนอกจากนั้นก็ยังมีความผิดเกี่ยวกับสถานบริการแรงงานต่างด้าวคดีครั้งเก่าบุคคลตามหมายจับและอาชญากรรมทางเทคโนโลยีในจำนวนนี้นะคะคุณผู้ชมมีคดีหนึ่งที่น่าสนใจค่ะอย่างเช่นคดีข่มขืนนักเรียนชั้นม.4 โรงเรียนสวนกุหลาบในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการเมื่อวันที่5สิงหาคมที่ผ่านมาแล้วก็ยังมีคดีจับกุมยาเสพติดรายสำคัญในพื้นที่จังหวัดสระบุรีด้วยพร้อมยึดยาบ้าได้กว่า 1,980,000 เม็ดและเคตามีน10กิโลกรัมเมื่อวันที่27กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะโดยการแถลงผลการจับกุมในครั้งนี้นะคะพลตำรวจโทจิรพัฒน์ท่านได้กล่าวเพิ่มเติมว่าการปฏิบัติการในครั้งนี้เป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานในสังกัดค่ะเพื่อเน้นแก้ปัญหาอาชญากรรมและติดตามสอบสวนผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับยาเสพติดในชุมชนทั้งผู้เสพและผู้ค้ารายย่อยค่ะเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่แล้วก็สร้างความสงบสุขความเรียบร้อยต่างๆในพื้นที่ด้วยค่ะการดำเนินการมาตั้งแต่วันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับผลการดำเนินการเกี่ยวกับอาวุธปืนนะครับเราดำเนินการจับกุมคดีอาวุธปืนผลการจับกุม571รายผู้ต้องหา568คนรวมอาวุธปืนจำนวน518กระบอกแยกเป็นปืนที่มีทะเบียน315กระบอกปืนไม่มีทะเบียน203กระบอกเครื่องกระสุนปืน711นัดจำนวนปืนทั้งหมดที่เราตรวจยึดได้เราได้ทำการยิงเก็บหัวกระสุนไว้ทั้งหมดนะครับเพื่อเปรียบเทียบกับคดีเก่าๆที่ผ่านมานะครับหรือเก็บไว้เป็นหลักฐานเมื่อครั้งต่อไปมีเหตุก่อเหตุจันทร์ใช้วุฒิปืนเราจะได้มีพยานหลักฐานเก็บไว้หมดตอนนี้เรารู้ชื่อเจ้าของปืนผู้ครอบครองปืนนะครับในส่วนปืนที่ถูกกฎหมายนะครับเรามีการเก็บหัวกระสุนปืนเก็บ DNA เก็บลักษณะของปืนไว้ทั้งหมดนะครับถ้าเมื่อใดไปก่อเหตุอีกเอาปืนกระบอกนี้ไปก่อเหตุอีกเรามีข้อมูลหมดดำเนินการติดตามจับกุมได้รวดเร็วและง่ายขึ้นนะครับส่วนในปืนที่เป็นปืนผิดกฎหมายปืนไม่มีทะเบียนปืนเถื่อนบีบีการแปรสภาพนะครับเรายึดหมดนะครับแล้วก็ดำเนินการกับผู้ครอบครองอย่างเด็ดขาดนะครับแล้วก็ดำเนินการในอัตรากฎหมายในอัตราโทษสูงสุดนะครับ